ที่ว่าน้องโจตำบลนายพิมปฏิบัติต่อเนื่องวันที่14และวันที่15มาสั่งรับสาวว่าสงบเรียบร้อยในงานที่118ที่ทับ2562นามอุปสมบทที่เดี๋ยวเข้ามาใครจะพามาที่บ้านนะครับที่พรรคพวกของผู้ก่อเหตุนะครับใช้เป็นอาวุธที่ใช้ร่วมกันในการทำร้ายนี่คือรอยเลือดนะฮะรอยเลือดจากท่อนไม้ที่คนร้ายใช้เป็นอาวุธในการประกอบเมื่อเช้าสวดไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะเรายังเริ่มสวดเย็นวันนี้วันนี้ตกไปบ้างตอน16:00 น.จาก16:00 น.หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาก็ไปเที่ยวงานโตอย่างนี้นะไปช่วยงานแต่งเนาะจ้าเพื่อนๆแต่งงานใช่ไหมจ้าเพื่อนๆแต่งงานที่ก็ได้เลยไปเที่ยวงานครับจ้าก็แต่ประมาณจะ18:00 น.ลูกมาปลุกว่าแม่เต้โดนตีครับโดนตีก็พากันลูกไปก็กล่าวว่าลูกไม่พ่อเป็นอะไรดอกกล่าวว่าก็พ่อแต่มันไม่เคยมีเรื่องน่ะกล่าวว่ายังไงเขาก็ตีไม่พ่อตายน่ะอยากฝากให้เขาเอาคนผิดทำให้เต้ตายน่ะเอาให้เขาเอาให้ได้นะจ๊ะฝากจะติดตามจ้ะให้ช่วยติดตามเอาให้ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจกับความเสียน้องนี่จะทำงานกับคุณพ่อตลอดครับทำตลอดจะไปเรียนงานทุกงานเนี่ยก็จะไปทุกงานครับไปรับงานไว้3งานพอดีเขาเสียก็เลยลุ่มต้องยกเลิกยกเลิกไม่3งานงานถูกยกเลิกอย่างนี้มีผลกระทบต่อครอบครัวของมีมีสูญเสียน้องไปน้องเป็นปัญหารายได้หลักครับคุณดีกองชุดผมทำใจไม่ได้ผมทำใจไม่ได้ครับเสียใจเนาะครับไม่ได้ไม่โมงโกงงานที่รับไว้ก็ยกเลิกมันสามงาน